พันตำรวจโทหญิงระดาวันชาติไทยร้อยตำรวจเอกหญิงสุภาสินีมีอาสาค่ะร้อยตำรวจเอกหญิงนันทพัฒน์เอื้อธนวัฒน์ร้อยตำรวจเอกหญิงดวงเดือนขุนทองร้อยตำรวจเอกหญิงศรีนาคคงพุทธร้อยตำรวจเอกหญิงสิริมาตันบุญต่อค่ะคุณพ่อคุณแม่อยากให้เป็นพยาบาลมากก็เลยมีโอกาสได้สอบคัดเลือกเข้ามาเป็นพยาบาลตำรวจในวิทยาลัยพยาบาลตำรวจค่ะเราอยากเป็นพยาบาลอยากช่วยเขาทำคลอดอยากอยู่ห้องคลอดจนมีโอกาสมาเรียนพยาบาลค่ะคิดว่าจะใช้ความรู้ทางด้านพยาบาลในการดูแลครอบครัวค่ะคุณแม่เป็นพยาบาลนะคะแล้วเราก็อยู่กับอาชีพตรงนี้มาตั้งแต่เด็กเราก็เลยอยากที่จะมีโอกาสได้ดูแลคนอื่นแบบนั้นบ้างค่ะคือตั้งแต่เด็กๆได้เห็นการทำงานของพี่พยาบาลที่โรงพยาบาลใกล้บ้านรู้สึกว่าอยากเป็นพยาบาลตั้งแต่นั้นมาค่ะมันไม่ได้เป็นแค่เพียงการปฐมพยาบาลแต่มันเป็นงานซึ่งจะต้องสอดแทรกเข้าไปและก็มีความจำเป็นโดยเฉพาะเราเข้าไปกับชุดมวลชนสัมพันธ์เข้าไปถึงชาวบ้านนะคะหน้าที่ของเราดูแลทั้งข้าราชการตำรวจตะเวนชายแดนและเผื่อแผ่ไปยังประชาชนภูมิใจค่ะภูมิใจที่ได้ลงไปปฏิบัติหน้าที่ภูมิใจแล้วก็ประทับใจในหน่วยตำรวจตะเวนชายแดนเพราะหน่วยนี้ทำหน้าที่ในการดูแลประชาชนโดยที่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนกลับมาค่ะคิดว่าหน่วยตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยเป็นหน่วยที่ทำคุณประโยชน์พูดง่ายๆก็คือคล้ายๆหน่วยที่เป็นผู้ปิดทองหลังพระได้สัมผัสกับครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเด็กนักเรียนที่ได้โอกาสตามแนวชายแดนแล้วมีความรู้สึกว่าผูกพันมากรักเขาเหมือนกับว่าเราทิ้งเขาไปไม่ได้ยิ่งมีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกับสมเด็จพระเทพก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของเรามีความภาคภูมิใจที่ได้สนองงานพระองค์ท่านและตั้งใจไว้กับตัวเองว่าจะตั้งใจทำงานทำหน้าที่ที่รับมอบหมายนี้อย่างเต็มสุดความสามารถค่ะ